ไอการบ้านที่เชียงรายต้องทำณวันที่คุณแข่งกับตัวเองคุณทำไม่ได้และการบ้านนั้นไปตกอยู่กับคนที่เคยทำได้มันก็กลายเป็นผมว่ามันก็มีสิทธิ์สูงที่แชมป์อาจจะเป็นหน้าเดิมสวัสดีครับชาวตูดูบันไทยครับความเห็นส่วนตัวครับผมหลังจากที่ไทยลีกมันสนุกเหลือเกินแล้วก็มีเรื่องให้คุยเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ผมก็ไปเที่ยวมาครึ่งเดือนนะครับโดยที่ทิ้งช่องไว้กับทั้งต้องแล้วก็คุณบอลนะครับผมก็ถึงเวลาที่จะกลับมาดูฟุตบอลไทยจะอยู่นู่นก็ดูนะลีกคงลีกครับนะครับดูหมดแล้วครับครับผมซึมก็ซึมเหมือนอยู่ที่ไทยเหมือนปกตินะครับแต่จนมาในเกมที่3จากสุดท้ายก็พีคอีกพีคไปพีคมาจนตอนนี้เราก็ได้บทสรุปของ2นัดสุดท้ายว่าเหลือ3ทีมเท่านั้นที่จะได้ลุ้นแชมป์อันนี้น่าจะเป็นฤดูกาลแรกในรอบผมว่ามี5ปีนะเอาจริงๆตั้งแต่ผมเริ่มดูไทยลีกมาก็ต้องยอมรับว่านี่น่าจะเป็นปีที่เราได้ลุ้นถึงนัดสุดท้ายขนาดนี้ใกล้เคียงถึง3ทีมขนาดนี้แล้วก็ตกชั้นตอนนี้ก็เหลือ5ทีมนะครับที่ต้องลุ้นตกชั้นกันนะครับแต่วันนี้คลิปนี้เรื่องตกชั้นเนี่ยเราคงไม่พูดถึงเยอะแยะมากมายแต่คลิปนี้ขออนุญาตพูดถึง3ทีมที่ลุ้นแชมป์แล้วผมรู้สึกว่าวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ในการที่ผมวิเคราะห์ด้วยหลักทางเศรษฐศาสตร์ผมว่าเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างที่จะเท่ากันหมดเลยนะครับมาดูตารางคะแนนก่อนนะครับณเวลานี้นะครับบุรีรัมย์54คะแนนขึ้นจากฝูงด้วยไม่ใช่น้ำมือตัวเองนะครับผมก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นความผิดพลาดของเชียงรายเองด้วยซ้ำเชียงราย52นะครับแล้วก็การท่าเรือ52อยู่เป็นอันดับ3ตารางคะแนนกับการตัดสินแชมป์คนละอย่างกันเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับคนเนี่ยเดี๋ยวไม่ก็ไปโพสไปคอมเมนต์เพจโกบ้างเดี๋ยวไม่ก็ไปคอมเมนต์เพจโน้ตเพจนี้ตารางคะแนนดูคะแนนตัดสินแชมป์ดู head to head head to head คืออะไร head to head ก็คือถ้าคะแนนเท่ากันนะครับไม่ดูผลต่างดู head to head คือเอาไอ้ทีมที่เท่ากันเนี่ยมาดูว่ามึงเคยเจอกันใช่ไหม2นัดเนี่ยมึงชนะเท่าไหร่มึงแพ้เท่าไหร่เสมอเท่าไหร่เอาคะแนนมาดูซิซึ่งสรุปออกมาง่ายๆคือใน3ทีมนี้เชียงรายถือความได้เปรียบที่1คือ head to head ดีกว่าทั้งบุรีรัมย์นะครับแล้วก็การท่าเรือด้วยโอเคคุณยังมีข้อที่ดีอยู่นะครับข้อดีที่2ของเชียงรายที่กำลังโชคดีอยู่นั่นก็คือใน1ใน2เกมนั้นคือการตัดแต้มกันของบุรีรัมย์และท่าเรือแปลว่ามี 2-3 ช้อยที่เกิดขึ้น1ตัดแต้มมันเองได้คนละ1แต้มแฮปปี้ตัดแต้มที่2คือตัดคู่แข่งคนใดคนหนึ่งไม่ว่าบุรีรัมย์หรือการท่าเรือชนะจะหมดสิทธิ์กับการลุ้นแชมป์ทันทีไหมวะมันก็ไม่ทันทีหรอกคือ2ข้อได้เปรียบที่เขาถืออยู่นะครับผมแต่กับกันนะครับผมเราต้องไปดูทีมอื่นด้วยนะโอเคนั่นคือ2ข้อได้เปรียบที่เชียงรายยังสามารถลุ้นได้อยู่นะครับจากความผิดพลาดของเกมล่าสุดย้อนไปพูดถึงเกมล่าสุดหน่อยนะครับเชียงรายกับพีทีระยองก็เป็นเกมที่ค่อนข้างเหมือนเป็นนิยายเหมือนกันนะอีกหนึ่งเรื่องที่สิงห์เชียงรายเองนะครับโดนตีเสมอ2ครั้งเป็นการเสียหลุดมือซอย2แต้มทั้ง2นัดให้หลังนะครับก่อนหน้านี้ก็คือเสมอทรูแบงคอกแต่โอเคเกมทรูแบงคอกมันเสมอมันเข้าใจได้เพราะทรูแบงคอกก็เป็นหนึ่งในทีมใหญ่แต่การเสมอให้กับ PTT ระยองในเกมนี้เนี่ยมันดราม่าตรงที่แต่ลูกแรกคนแอสซิสต์คืออับดุลลาฟิสบูราเฮงหนึ่งในอดีตนักเตะบุรีรัมย์คนที่ทำประตูเป็นอดีตกองหน้าของสิงห์เชียงรายอย่างเอเดนส์มูเรโลนะครับลูกที่2อนาวินจูจินทั้งฤดูกาลที่เอ็มไม่ยิงหรอกครับผมแต่ยิงนัดนี้ดีใจเหมือนได้แชมป์หยอกพี่เอ็มน่ารักนะครับโค้ช100นัดของโค้ชโจอดีตโค้ชของเชียงรายถ้าใครเคยดูจูท้อ EP 0นะนั่งคุยกับโค้ชโจก็เคยพูดว่า1เกมที่เขาเฝ้ารอใน1ฤดูกาลคือเกมที่การเจอกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดและมันทำให้เห็นว่าทำไมเขาถึงเฝ้ารอเขาดูแบบสะใจมากๆนะครับนี่คือการเสมอได้ซ้ำนะคนที่เป็น Man of the Match ของเกมที่ผ่านมาก็คืออดีตกองหลังคนสำคัญของสิงห์เชียงรายอย่างวิกเตอร์คาร์โดโซมันเจ็บช้ำอ่ะผมเป็นสิงห์เชียงรายผมก็เจ็บช้ำเอาจริงๆแล้วบทเรียนที่มันเกิดขึ้นกับสิงห์เชียงรายมาถ้านับครั้งก็ 2-3 ครั้งในฤดูกาลนี้การที่เขาขึ้นไปสู่การเป็นจ่าฝูงเขาไม่สามารถแฮนเดิลไม่สามารถรับมือกับการเป็นจ่าฝูงได้นะแล้วก็มันทำให้เห็นว่านี่คือคุณสมบัติที่คุณขาดกับการที่คุณจะเป็นแชมป์ผมไม่ได้ตัดสินว่าเชียงรายจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์เพราะเอาจริงย้อนไป1เดือน2เดือนที่ผ่านมาทุกรายการที่ผมพูดเสมอว่าถ้าแอบเชียร์หรือมองจากความเป็นไปได้
ถ้าเอาจริงๆแล้วคุณไม่ได้แข่งกับใครแล้วคุณแข่งกับตัวเองอย่างเดียวแต่สิ่งเชียงรายพลาดมันทุกครั้งย้อนไปครั้งแรกคือการที่แมตช์ก่อนหน้าชนะบุรีรัมย์ 4-0 ในบ้านขึ้นไปเป็นจ่าฝูงหลังจากนั้น1แมตช์ร่วงลงมาอีกแล้วหรือแม้กระทั่งบุรีรัมย์แพ้ให้กับเมืองทองแล้วคุณก็ได้ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงคุณก็ทำแต้มหล่นคุณทำแต้มหล่นในเกมแบงคอกคุณมาทำแต้มหล่นในเกมพีทีทีระยองนั่นคือหนึ่งในคุณสมบัติของทีมที่ไม่สามารถรับมือกับการเป็นจ่าฝูงได้เหมือนเป็นผู้ถูกล่ามาตลอดแล้วต้องเป็นผู้ล่าเพราะฉะนั้นผมว่าจุดนี้ในฤดูกาลหน้าสิ่งเชียงรายคงต้องหาอะไรคือสิ่งที่ต้องแก้ตรงนี้ไอตันตอบโจทย์ไหมยอมสละถ้วยเสียถ้วยไปขนาดนั้นแต่ไม่สามารถเก็บลีกได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับหรือนักเตะมีส่วนไหมเพราะก็ต้องยอมรับว่าสิ่งเชียงรายยูไนเต็ดไม่มีนักเตะที่มีประสบการณ์ในการคว้าแชมป์ขนาดนั้นนะครับก็นี่คือมุมเชียงรายนะไปดูมุมท่าเรือก่อนมุมท่าเรืออีก2นัดการไปออกไปเยือนบุรีรัมย์ที่ช้างอารีน่านะครับสุดท้ายคือการเล่นในบ้านเอาจริงๆถ้าในบรรดา3ทีมเนี่ยการฉลองแชมป์ที่สวยหรูที่สุดผมกับให้ท่าเรือนะเพราะเกมสุดท้ายเขาเล่นในบ้านเป็น1ทีมเดียวเพราะอีก2ทีมคือออกไปเยือนทั้งนั้นถ้าจะได้ฉลองแชมป์ในบ้านมันคงสวยงามและยิ่งมันเป็นนรกทีมเยือนอย่างสนามแพสสเตเดียมแล้วเนี่ยคนเต็มๆฉลองแชมป์มันคงสวยงามที่สุดแต่แน่นอนว่าถ้าในบรรดา2เกมที่เหลือและยากที่สุดยกให้ท่าเรือเลยเพราะว่าเกมสมุทรปราการก็ไม่ได้เกมง่ายเราได้เห็นแล้วว่า เกมที่สมุทรปราการเล่นในบ้านเนี่ยเล่นแล้วเจอเมืองทองทั้งๆที่รอดแล้วทั้งคู่นะปราการยังเล่นด้วยความกระหายที่มากกว่าด้วยซ้ำนะครับจุดที่เป็นข้อดีหรือข้อได้เปรียบของท่าเรือณเวลานี้ข้อเดียวที่ผมให้คงเป็นเรื่องของฟอร์มในบรรดา3ทีมผมยกให้ท่าเรือเป็นทีมที่ฟอร์มดีที่สุดณโมเมนตัมณเวลานี้นะครับคือถ้าสมมติหลังจบเกมล่าสุดชนะชัยนาทมา 4-0 เนี่ยแล้วเจอบุรีรัมย์ต่ออีกสัปดาห์นึงเลยเนี่ยผมเชื่อว่าบุรีรัมย์โอกาสชนะน้อยมากนะแต่ความโชคร้ายในความโชคดีคือด้านมาเจอการเบรกทีมชาติแน่นอนว่าทุกครั้งของการมีการเบรกทีมชาติเนี่ยมันก็มักจะส่งผลกับฟอร์มที่ต่อเนื่องเสมอนะครับถ้าเรือสามารถชนะบุรีรัมย์ได้จะขึ้นไปมี55คะแนนนะครับแล้วก็คงต้องไปวัดในเกมสุดท้ายกับการเจอสมุทรปราการแล้วก็ลุ้นสิงห์เชียงรายด้วยเพราะว่าเจ้าทีมท่าเรือเอง head to head นั้นแพ้เชียงรายนะครับถ้าวัดกันแค่2ทีมไปนะ52เท่ากันนะเชียงรายกับท่าเรือชนะที่เหลือหมดทั้งคู่เชียงรายได้แชมป์นะครับไปดูที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดหลังจากที่เหมือนจะถอดใจแพ้โตโยต้าลีกคัพให้กับ PT ประจวบแฟนบอลต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปีนี้ทิศทางที่ดีที่สุดมันคงการเสียแชมป์ให้หมดเหมือนครั้งล่าสุดคือแบบย้อนไปนานมากที่ไม่มีแชมป์เลยเพื่อที่จะได้รีเฟรชตัวเองตั้งเป้าหมายใหม่มีบทเรียนแล้วว่าไอ้เป้าหมายที่คุณเนวินเคยพูดไว้ว่าจะใช้เด็กเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จนะฟุตบอลมันไม่ได้เอนเตอร์เทนมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนเดิมโค้ชบันโดวิชต้องคิดทบทวนกลายเป็นอยู่ดีๆPTT ระยองก็กลายเป็นเพื่อนรักขึ้นมาซะงั้นนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกลายเป็นขึ้นมาเป็นจ่าฝูงณเวลานี้ห่างลงมา2คะแนนเกมที่เหลืออยู่คือเกมท่าเรือผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าฟอร์มที่ดีที่สุดของการท่าเรือณช่วงเวลานี้คือเอาจริงๆถ้าวัดกันตรงๆบุรีรัมย์ในเกมล่าสุดที่ชนะโคราชมาก็กระท่อนกระแท่นนะชนะด้วยความเก๋าลูกเกมไม่ได้สวยงามโดนโคราชบี้ใส่ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยชนะมาได้ 3-2 ในช่วงท้ายเกมแต่มันมีข้อตรงนี้ตรงที่ว่าไอ้ FIFA Day ที่มันหยุดไปเนี่ยโอเคใช่มันสามารถส่งผลของความต่อเนื่องให้กับท่าเรือแต่ถ้าคุณจำได้ FIFA Day รอบที่แล้วส่งผลเสียมหาศาลให้กับบุรีรัมย์เพราะบุรีรัมย์ติดทีมชาติและลงครบทั้ง7คนรอบนี้มีสุพนัทติดไปด้วยอีกมีคนอื่นติดไปด้วยอีกถามว่าส่งผลไหมผมว่าส่งผลแน่นอนเพราะเกมเจอ UAE มันคือ15เกมไทยลีกมันคือ25วันนับเวลาซ้อมจริงๆไหนจะเดินทางกลับสู่แคมป์มันก็อาจจะไม่ได้มีการเตรียมตัวได้มากพอเพราะว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วตัวจริงที่จะถูกใช้ในเกมท่าเรือเชื่อผมเถอะสุพนัทเหมือนตาสุประโชคสายชาติคงไม่เลือกใช้นัสเซอร์บาราซิสหรือแลสมูธยอนสันเพราะดูจากเกมโคราชแล้วบาราซิสนี่โอ้โหเดินแล้วก็อารมณ์เหมือนกูเตรียมกลับบ้านแล้วฤดูกาลหน้าหลังจากได้ข่าวว่าแววมาว่าจะเหลือเพียงแค่อันเดรสรูนเยสอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นในเกมท่าเรือผมว่าเปอร์เซ็นต์ที่ออกมาได้มากสุดคือการเสมอนะแล้วก็
ทิ้งท้ายในเกมสุดท้ายคือการที่ออกไปเยือนเชียงใหม่กับกลายเป็นข้อดีของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในนัดสุดท้ายที่สุดถามว่านัดสุดท้ายทีมไหนที่มีเปอร์เซ็นต์การได้3คะแนนที่สุดยกให้บุรีรัมย์เพราะเชียงใหม่น่าจะไม่อยู่ถึงวันนั้นคือในความหมายก็คือว่าน่าจะตกชั้นไปตั้งแต่ในเกมรองสุดท้ายแล้วเพราะเอาจริงคือในเกมก่อนหน้านี้เนี่ยทีมงานเตรียมกราฟิกไว้แล้วนะเพราะว่าสุพรรณบุรีชนะที่เชียงใหม่ไปเลยแต่กลายเป็นว่าเชียงใหม่ก็ยังยื้อไว้ได้เพราะการเสมอของสุพรรณบุรีนะครับผมพูดเสมอมาตลอดทั้งฤดูกาลว่าต้องให้เครดิตแล้วก็ชื่นชมทางสมาคมทางสมยศแล้วก็ทางไทยลีกนะครับที่ตัดสินใจในการตัดเหลือ16ทีแล้วมันทำให้เราดูฟุตบอลอย่างสนุกจนถึงนัดสุดท้ายเราก็นึกไม่ออกแล้วล่าสุดของเราคือเมื่อไหร่เพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็โอ้ถ้าเป็นตอนนี้กูไม่ดูแล้วเพราะรู้แล้วแชมป์เป็นใครใครตกชั้นรู้แล้วอะไรเงี้ยนี่ตกชั้นก็ยังไม่จบเป็นแชมป์ก็ยังไม่จบเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณที่ทำให้เหลือ16ทีมนะครับแล้วก็ติดตามแล้วกันครับวันนี้ก็แวะพูดคุยกันแล้วก็เอาความคิดเห็นส่วนตัวมานั่งอัปเดตให้ฟังกันสำหรับผมนะแชมป์ในมุมคุณเป็นใครไม่รู้ผมก็ยังมองว่าพอในวันที่เชียงรายพลาดให้กับ PTT ระยองแล้วมันแปลว่าการบ้านของคุณที่คุณไม่ต้องแคร์คนอื่นคุณทำไม่สำเร็จไอการบ้านที่เชียงรายต้องทำณวันที่คุณแข่งกับตัวเองคุณทำไม่ได้และการบ้านนั้นไปตกอยู่กับคนที่เคยทำได้มันก็กลายเป็นเพราะว่ามันก็มีสิทธิ์สูงที่แชมป์อาจจะเป็นหน้าเดิมแต่นัดที่ตัดสินคือนัดที่บุรีรัมย์จะเจอท่าเรือนะครับเพราะฉะนั้นผมยังให้เปอร์เซ็นต์33.33% ให้กับทั้ง3ทีมแล้วกันนะครับก็แชร์ความคิดเห็นของคุณเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดดูบันไทยด้วยนะครับคลิปที่ผมไปเดินทางไปเที่ยวเนี่ยถ้าอยากติดตามกันก็ฝากไปกด Subscribe ที่ช่อง I am Tute เติม S แล้วกันนะครับไม่รู้หรือจะให้ลงช่องนี้ก็ลองคอมเมนต์มาให้กันนะนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมกลับมาแล้วเด้อสวัสดีครับ